มาเฉลยข้อ add vector ของบท02นะครับโจทย์มีอยู่ว่าถ้าเรารับนะครับเรารับ input นะเป็นเวกเตอร์3มิตินะครับคือเสมือนก็เป็นลิสต์3ช่องนะ1ของ3อย่างนี้นะครับกับ2ของ4นะเราอยากจะหาผลบวกนะครับของเวกเตอร์ทั้ง2นะครับก็กลายเป็น1บวก2 2บวก3กับ3บวก4นะก็จะได้ผลเป็น3 5 7นะแล้วเวลาแสดงก็แสดงแบบนี้นะครับเรียงกันไปแบบนี้นะครับมีบวกแล้วก็มีเท่ากับกันอยู่นะเวลาแสดงก็แสดงเป็นโฟลต์แบบนี้นะครับโอเคคำถามของเราก็อยู่ที่ว่าช่วงที่เราจะรับข้อมูลนะครับจะทำยังไงนะเพราะข้อมูลมันถูกบรรยายอยู่ในรูปแบบของวงเล็บแบบนี้นะที่เรารับเข้ามาเนี่ยนะครับก็จะเป็นสตริงนะสตริงนะครับสมมติว่าเราป้อนนี้เข้ามานะครับ1 2 3แบบนี้นะพอเราป้อนเข้ามาปั๊บสมมติว่ามันอยู่ในสตริง s แล้วเรียบร้อยแล้วนี่ผมเลยตั้งเป็นค่าคงตัวไปแหละนะครับเราจะทำไงนะครับให้มันทำให้มันกลายเป็นเวกเตอร์นะครับเป็นลิสต์และการเป็นลิสต์ของ1 2 3ซึ่งเป็นจำนวนจริงนะครับเป็นโฟลต์1โฟลต์2โฟลต์3นะทำยังไงเพื่อจะเอาไปประมวลผลได้นะครับโอเคสมมุติว่าถ้าเราสปลิตนะครับถ้าเราสปลิตด้วยคอมมานะผลลัพธ์ที่เราได้จะเป็นอย่างนี้นะก็จะเป็น list of string นะตัวแรกก็จะเป็น string ซึ่งมีวงเล็บเปิดกำกับนะส่วนสุดท้ายก็จะมีวงเล็บปิดกำกับนะครับตรงนี้ก็มี blank ด้วยนะตรงนี้ก็มี blank ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องไม่เอาวงเล็บนะตัดวงเล็บออกซะก่อนนะครับก็คือ2ตัวที่อยู่ปลายด้านซ้ายกับปลายด้านขวานะครับตัดมันออกก่อนนะครับแล้วก็ค่อยเอามาสปริตนะครับวิธีตัดก็คือไม่เอามันก็คือเลือกตั้งแต่ index 1นะจนถึง index ก่อนสุดท้ายนะครับถ้าเราเขียนเนี่ยคือถ้าเราเขียนอย่างเงี้ยนะครับก็คือทั้งหมดจริงมั้ยทั้งหมดเลยนะครับแต่ถ้าเราอย่างนี้ก็คือเริ่มที่1แล้วจบก่อนสุดท้ายก็แค่นี้เองนะครับงั้นก็เลือกนี้แล้วก็สปริตด้วยคอมมานะก็เรียบร้อยนะครับแล้วเราก็แต่ตัวแต่ตอนนี้เลข2เลข3มันมีช่องว่างติดอยู่อันนี้ไม่เป็นไรเพราะว่าเวลาเราเปลี่ยนเป็นโฟลต์เนี่ยนะครับเขาก็ยอมนะครับไม่มีปัญหาอะไรนะครับนะอย่างเงี้ยครับเปลี่ยนก็ยอมให้เปลี่ยนถึงแม้ว่าจะมีช่องว่างติดอยู่เนี่ยนะครับไม่เป็นไรนะครับอ่ะเพราะฉะนั้นเราเริ่มมาเขียนนะครับเช่น v1 เท่ากับ input พอ input ออกมาปั๊บนะครับตอนนี้ก็จะเป็นตัวสตริงละนะครับที่มีวงเล็บก็ติดอยู่นะครับทางด้านซ้ายกับด้านขวานะครับก็ออกซะก่อนนะตัดออกนะครับจากนั้นก็สปิตเรียบร้อยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ได้เวกเตอร์ v1 นะครับต่อไปก็เป็นเวกเตอร์ v2 นะก็เรียบร้อยนะครับแล้วเราก็สร้างเวกเตอร์ v3 นะครับซึ่งก็หยิบ v1 v2 v3 เนี่ยนะครับหยิบ v1 นะช่อง0ช่อง1ช่อง2เนี่ยนะครับเอามาเปลี่ยนเป็นโฟลต์ซะนะครับก็เป็น v1 ช่อง0นะแล้วก็เป็น v1นะครับเป็น v2 ช่อง0นะครับอันนี้มาเอามาบวกกันนะครับนะเป็นช่องที่0ของ t3 นะครับแล้วตรงนี้ก็เป็นช่องที่1ตรงนี้ก็เป็นช่องที่2นะครับเสร็จแล้วก็เป็นสร้างเป็นลิสต์นะเราก็เปลี่ยนเลข1เลข2นะครับเลข1เลข2นี้ก็จบนะก็เป็นการสร้างลิสต์เรียบร้อยหมดนะครับแล้วเราก็ปริ้นซะนะปริ้น v1 นะครับต่อด้วยเครื่องหมายบวกนะแล้วเราเนื่องจากเราใช้คอมม่าขั้นแต่ละตัวที่เราส่งไปปริ้นนะครับมันก็จะถูกขั้นด้วยช่องว่างในตอนที่เป็นผลลัพธ์จริงๆนะครับก็เป็น v2 นะครับแล้วก็ขั้นด้วยเท่ากับแล้วก็ขั้นด้วย v3 ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับอ่ะสั่งทำงานนะครับโอเคเราลองรับนะเอาตัวนี้ก็แล้วกันนะครับตึ๊บปี้มาโอเคเอามาเพสที่นี่นะครับก็ enter ปึ๊บผิดนะครับcould not convert string to float นะครับอันนี้วงเล็บยังติดอยู่นะวงเล็บยังติดอยู่นะครับอันนี้อาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับเดี๋ยวต้องดูนะครับว่าถ้าเรากดอย่างนี้นะกดอย่างนี้นะครับส่วนใหญ่มีปัญหาตอนที่เรา copy มาจาก PDF อะครับอาจจะมีตัวอักษรโค้ดพิเศษอะไรติดอยู่ข้างหลังหรือข้างหน้าอะไรก็แล้วแต่นะครับซึ่งไม่แน่นอนเพราะฉะนั้นเราจะลองลบดูนะครับนะลองลบดูนะครับตอนนี้คือตัวชี้มันอยู่ที่นี่ใช่ไหมครับนะผมจะลองลบนะผมกด backspace ทีนึงนะครับเห็นไหมฮะผมกดทีนึงปั๊บเนี่ยมันควรจะลบไอ้เจ้าวงเล็บปิดไปแล้วนะครับแต่ปรากฏว่ามันไม่ได้ลบแสดงว่ามันมีโค้ดแปลกๆฝังอยู่นะครับนะแต่นี่ถ้าผมลบอีกทีช่วงนี้หายไปจริงๆแล้วอย่างนั้นเรียบร้อยนะครับนี่มีปัญหา
นะครับอย่างนี้แสดงว่าก๊อปได้ละนะครับโอเคมันเป็นเรื่องของ PDF code นะครับอ่ะฉะนั้นเรารันใหม่นะครับอันนี้ผมก๊อปจากชุดนี้ก็แล้วกันนะอันนี้จะชัวร์กว่าโอเคเรียบร้อยนะครับไปนะครับก็เรียบร้อยได้ผลออกมานะครับก็1จุดลบ 1.25 3.80.5 นะครับลบ 1.25 3.80.5 นะครับโอเคเราก็เอาผลลัพธ์นี้นะครับไปส่งโอเค submit ไปนะแล้วก็ดูผลนะครับปุ๊บนะผิดหมดเลยนะครับผิดหมดเลยนะปกติเนี่ยถ้ามันผิดหมดเลยแบบนี้เนี่ยนะครับโดยที่เมื่อกี้เราดูแล้วนะครับผลของ V3 เราก็ถูกนะก็มักจะอยู่ในเรื่องของรูปแบบนะก็ลองดูนะครับเดาเรื่องผมเดาเอานะเป็นเรื่องรูปแบบจริงหรือเปล่าก็มาดูตรงนี้นะครับรูปแบบตรงนี้บอกว่าอันนี้ขั้นด้วยบวกใช่ไหมครับแล้วก็ขั้นด้วยเท่ากับนะครับนะครับโอเคนะเราจะนี่เราไปดูผลลัพธ์ของโปรแกรมที่เราเคยรันไว้เมื่อกี้นี้นะครับก็ขั้นด้วยบวกนะครับขั้นด้วยเท่ากับอ๋อแต่ถ้าดูดีๆนะครับจะพบว่าตรงนี้ครับตรงนี้เห็นไหมฮะมันจะเป็นสตริงอยู่นะเพราะมันเป็นผลมาจากการสปลิตนะครับ V1 เนี่ยเป็น list of string อยู่นะแต่ที่เราต้องการแสดงตรงนี้มันไม่ใช่นะไม่มีสตริงอยู่นะนะครับเพราะฉะนั้นจะ single quotation ที่แสดงออกมาเนี่ยไม่ใช่เพราะฉะนั้นเราก็ควรจะแปลงก่อนแปลง V1 กับ V2 นะครับให้เป็น float ให้เรียบร้อยไปเลยนะครับก็จะง่ายกว่านะนะครับเพราะฉะนั้นก็แปลงซะเลยนะครับก็V1 นะครับอย่างนี้นะครับแปลงไปช่อง0แปลงเป็น float นะครับนะแล้วก็ช่อง1แปลงเป็น float ช่อง2แปลงเป็น float นะครับก็ช่อง1ช่อง2แบบนี้นะครับแล้วก็ใส่อันนี้เรียบร้อยเข้าไปละนะเรียบร้อยแล้วสำหรับ V1 นะครับก็ใส่สำหรับ V2 เข้าไปนะครับโอเคพอเราทำงี้ปั๊บนี่ตรงนี้เราก็ไม่ต้องใช้float แล้วไม่ต้องเปลี่ยนเป็น float แล้วนะครับก็เป็น v1 ช่อง0บวกกับ v2 ช่อง0นะครับแล้วก็อีกอันนึงก็ v1 ช่อง1บวกกับ v2 ช่อง1นะครับเลขค่านึงก็คือ v1 ช่อง2นะครับบวกกับ v2 ช่อง2นะก็เสร็จนะครับอันนี้ก็คือตอนนี้ v1 ก็เป็น float ละเป็น list of float v2 ก็เป็น list of float นะครับ v3 ก็เอาแต่ละสมาชิกที่ index ตรงกันนะครับมาบวกกันนะแล้วก็สร้างเป็น listนะการสร้างลิสต์ก็ง่ายๆอย่างนี้เลยเห็นไหมเราก็เติมวงเล็บเปิดวงเล็บปิดครอบลงไปนะครับแล้วก็มีค่าข้างในตามจำนวนที่เราต้องการแล้วเราก็ปริ้นนะครับเข้าใหม่ครับกรอบจากตรงนี้นะครับกด Ctrl C นะครับโน้ต Ctrl V นะครับก็งวดนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับเป็น list of float หมดทุกสมาชิกนะครับอ่ะเรามาส่งชุดนี้นะครับไปปริ้นไปส่งนะครับเอาไปส่งปุ๊บเรียบร้อยนะครับก็สับมิดไปรีเฟรชก็ถูกต้อง